ค่ะผมมีเงินหมื่นเก็บได้ค่ะหมายถึงว่าทั้งครอบครัวค่ะทั้งครอบครัวนี่บ่เคยพอเงินหมื่นเคยพอค่ะนอกจากสิยืมมาเมื่อขึ้นไปที่ไปไหนตื่นเต้นตื่นตันใจครับฮะตื่นเต้นตื่นตันใจเออเด็กวัดสังคารีวัดเป็นเด็กกระเป๋าไปกระเป๋าหน่อยสังคารีวัดที่วัดไปซื้อมาฝากเลยได้มาใส่นี่อันนี้ครูคนไทยครับครูที่ไปร้องเพลงกับเพื่อนพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC หนองมะนาเนาะค่ะแห่งเบิงคลิปมะนาย้อนหลังไปเนาะค่ะแห่งมีความหักแพงหนองมะนาว่าความน่ารักของหนองมะนานี่บ่แม่นเพิ่งเกิดตอนที่มาอยู่ในวงสาวหน่อยเพชรบานแพงปู่ย่าแม้กระทั่งเจ้านายเนาะที่ให้เพิ่นมาทำความสะอาดดูแลรีสอร์ทหรือร้านอาหารเพิ่นก็คอนเฟิร์มในความน่ารักของหนองมะนาเห็นบอกคือยามหน่อยของพ่อนี่กับคุณคู่เพิ่นที่ไปห้องเพลงน้ำพันกระหายมากเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าน้องมานานี่คือขวัญใจของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนอื่นๆที่เกี่ยวของมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นบ่แปลกใจว่าเป็นหยังน้องมานาจึงเป็นขวัญใจของ FC พ่อแม่ๆนับมือหลายขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเอามาฟังแล้วก็ให้กําลังใจน้องมานานํากันเนาะค่ะพี่น้องก็ตอนแรกเนาะเพิ่นก็คือน้องเขาจะไปโรงเรียนพ่อก็เลยคือเห็นเขานะมีความตั้งใจเพราะว่าเพิ่นนี่ก็เคยได้ยินประวัติเพิ่นว่าเพิ่นน่ะเคยไปเห็นงานตั้งแต่ประถมเพิ่นก็เห็นค่ะเพิ่นไปเห็นงานแบบไปรับจ้างอ่ะนะค่ะก็เลยเอามาเห็นงานนำเพราะว่าก็คือหนึ่งอยากให้น้องเขานะมีเงินไปโรงเรียนแล้วก็น้องเขาก็คือซอยเหลือทางครอบครัวพ่อมานะรีสอร์ทนี่ไกลจากบ้านน้องมั้งครับบ่ไกลค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเดียวกันค่ะอ๋อแล้วได้เอาเพิ่นไปเห็นงานน้ำพัดถ้ำเป็นบางเพล่าแม่นค่ะเพิ่นนี่สิเป็นคนเป็นเด็กน้อยขยันค่ะแล้วเพิ่นก็สิมีความตั้งใจคือมนูน่ะเขาจะเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมีความมานะนี่แหละมนูมีความมานะก็เลยชื่อมานะนี่แหละใช่เขาจะไม่เกี่ยงงานเพราะว่าคือทำความสะอาดห้องพักแบบงานละเอียดปูผ้าซักผ้าแบบนี้เขาก็ทำมาทำร้านอาหารนี่น้องเขาก็แบบตั้งแต่ล้างจานค่ะทำกาแฟก็คือเห็ดกับข้าวซอยกับเป็ดค่ะมีความสามารถหลายด้านก็เลยแบบมากเพิ่นมาเพิ่นนี่เป็นคนขยันตั้งใจแล้วก็มีความกตัญญูถามเคยถามเพิ่นมาเพิ่นเอาเงินไปโรงเรียนมือละ10 บาทเพิ่นมามือละ50 บาทก็เลยว่าโอ้น้องก็เป็นคนประหยัดค่ะประหยัดอดออมมากแล้วอยู่อย่างนั้นพี่โดนมั้ยครับค่ะก็นานอยู่ค่ะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะมานี่เพิ่นก็คืออยู่ร้านนี่เป็นร้านอาหารเนาะคือเรามีลูกค้ามานี่ก็คือให้เพิ่นน่ะขึ้นไปลอกเครื่องเวทีค่ะครับให้เพิ่นได้แบบอันทดอันเคสเสียเจ้าของแบบเป็นฝึกการฝึกซ้อมพ่อมานะฝึกฝนเจ้าของนําแม่ฝึกฝนเจ้าของเพราะว่าเพิ่นน่ะมากเฮ็ดงานไปนําหลักกะลอกเพลงไปทําเลยล่ะเสียงเพิ่นน่ะค่ะแล้วมื้อแรกอ่ะมื้อที่3เมื่อเก็บจากในบัตรซีตอนนี้ครับ30,000แล้วก็ได้โอนให้เพิ่นนําเพิ่นไปเลยเหลือ30,000ไม่ถึงโอนไปผู้ย่าแต่ว่าเหลือ30,000แม่นครับประมาณไม่ต่ำกว่า5-6 หมื่นคาดว่าประมาณ5-6 หมื่นน่ะยังต่ําอ่ะได้ซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่นะพะล่ะครับมันเลยแบบเหลือ30,000ก็ได้หลายกว่าก็ได้40,000-50,000ไปแล้วครับดีใจวะดีใจครับเงิน40,000ปกติหนูทํางานอยู่บ้านเคยมีเงินหลายปานนี้บ่บ่ครับใจ FC ตอนนั้นเพียงแพงแบบ FC เพิ่นโอนมาให้เฮาเพิ่นเมตตาเฮาแน่นะครับเงินเขาอีกแล้วบ่แน่นะเปิดเข้าไปเอาตรงๆว่าไม่เคยหาด้วยตัวเองได้เยอะขนาดนี้ครับซื้อยังให้ผู้กับยาแล้วได้โอนได้เงินให้เพิ่นครับให้เพิ่นซื้อเองนี่ร้านไส้ครับร้านไส้พุ่นเนาะครับแล้วตอนนี้ดีใจน้ำร้านไส้น้ำกำลังสิมีผลงานเพลงพ่อกำลังเสร็จซิงเกิลให้เพิ่นสิออกเพลงนึงให้เพิ่นพ่อพูดอะไรปีนึงทั้งปีครับบ่มีเงินหมื่นเก็บได้ค่ะหมายถึงว่าทั้งครอบครัวค่ะทั้งครอบครัวนี่บ่เคยพอเงินหมื่นเคยพอค่ะนอกจากสิยืมมาใช้ถุงอันนี้
ีบ่แบบจากใจจริงถามตรงๆสอบจริงๆเบิดปีเนี่ยบ่เคยบ่เก็บเลยเงินหมื่นโอ้